เริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของต่างประเทศก่อนครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ฮ่องกงกับมาเก๊าถูกถอดจากประเทศที่ถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่มีเสรีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสำรวจล่าสุดเลยนะครับน่าสนใจมากๆครับ Heritage Foundation ครับเป็นหน่วยงานคลังสมองของสหรัฐอเมริกานะฮะก็มีการจัดทำตัวดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจโดยมีการเปิดเผยว่าล่าสุดได้ถอดฮ่องกงและมาเก๊าออกจากการจัดทำดัชนีปีล่าสุดออกไปแล้วนะครับซึ่งถึงแม้ว่าพลเมืองในเขตปกครองพิเศษทั้ง2แห่งของจีนจะมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจมากกว่าประชาชนชาวจีนแผ่นดินใหญ่ซะด้วยซ้ำนะครับแต่พัฒนาการในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้สะท้อนเห็นถึงนโยบายที่ถูกควบคุมจากทางการจีนมากยิ่งขึ้นครับผู้ชมครับฮ่องกงนั้นถือว่าเป็นดินแดนที่มีสิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจติดอันดับที่1ของโลกตลอด25ปีที่ผ่านมาเลยนะครับซึ่งทางด้านของ Heritage Foundation ก็ได้มีการจัดทำดัชนีนี้ขึ้นมาจนถึงเมื่อปี2562ก่อนที่จะถูกสิงคโปร์แย่งตำแหน่งแชมป์ไปเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองและทางสังคมที่เกิดขึ้นในฮ่องกงตรงนี้ก็มีส่วนที่สำคัญนะครับในขณะที่สิงคโปร์รักษาแชมป์เป็นสมัยที่2ได้แล้วนะครับโดยพัฒนาการของฮ่องกงและมาเก๊าที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพทางเศรษฐกิจจะถูกประเมินตามบริบทในจีนครับซึ่งสิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจในจีนหล่นลงมาจากอันดับ103ไปอยู่ที่อันดับ107จากการจัดอันดับทั้งหมด178ประเทศและดินแดนด้วยครับทางด้านของคุณพรชานเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฮ่องกงถ้าบอกว่าถ้าไม่เห็นด้วยนะกับมุมมองของ Heritage Foundation ที่ออกมาบอกนะครับว่าทางการปักกิ่งควบคุมนโยบายเศรษฐกิจของฮ่องกงซึ่งมองว่าไม่ถูกต้องและก็จะถูกบดบังจากความไม่เป็นกลางทางการเมืองครับตัวเขาก็ยืนยันว่าความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจหลักๆของฮ่องกงรวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนข้อมูลและสินค้าอย่างเสรีก็ยังคงดำเนินไปภายใต้หลักการ1ประเทศ2ระบบซึ่งก็ใช้มาตั้งแต่ปี2540ครับซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากอังกฤษมาอยู่ภายใต้การปกครองของจีนนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอ็นช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ